รายการในห้องที่2นะคะเภสัชกรวีรพงษ์ธรรมโชตังนะคะเภสัชกรชำนาญการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะนำเสนอประเด็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยห้องที่2ค่ะก็ขอสวัสดีนะครับก็เภสัชกรวีรพงษ์ธรรมโชตังนะครับเภสัชกรชำนาญการของกองสาธารณสุขนะครับจากอบจ.ขอนแก่นนะครับก็วันนี้เป็นตัวแทนของห้องย่อยที่2นะครับเรื่องระบบบริการแล้วก็เรื่องของระบบยาเนาะก็ของห้องที่2นี่จะเน้นไปทางด้านระบบยาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะมีแซมๆเรื่องระบบบริการบ้างนะเพราะมันเป็นเรื่องของการกำหนดเซอร์วิสเดทนะครับผมเดี๋ยวสไลด์ขึ้นได้เลยไหมครับผมครับผมครับก็ประเด็นของเราก็ค่อนข้างเข้มข้นนะครับสำหรับทางบ้านเนาะที่เรามีการพูดคุยกันประเด็นส่วนมากเนี่ยเราจะโฟกัสไปด้านของการจัดหานะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับของแต่ละจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับการดำเนินงานเนาะนะครับที่จะต้องมีวิชาชีพนะครับในการดำเนินงานเนาะแล้วก็ในเรื่องของการประกันคุณภาพการบริการให้กับประชาชนนะครับซึ่งเราก็มองว่ามันเป็นประเด็นหลักนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เราอยากจะสื่อสารนะครับแล้วก็มีข้อเสนอทางนโยบายนะครับที่จะเสนอท่านอาจารย์เลอพงษ์นะครับช่วยในเรื่องของการกำหนดแนวทางต่างๆนะครับให้กับทางพื้นที่นะครับแล้วก็อบจ.ต่างๆในการดำเนินงานนะครับผมครับไปคลิกเกอร์ได้ไหมครับไปหน้าถัดไปได้เลยครับครับอันนี้จะเป็นภาพรวมนะครับคร่าวๆหลังจากที่เราได้ครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับเราก็มีการดิสคัสกันของ3อบจ.นะครับที่มีแนวทางต่างๆนะครับก็คือจะเป็นที่ที่มีการซื้อแล้วนะครับแล้วก็ที่ที่มีการเตรียมแผนงานไว้ก่อนอย่างเช่นของขอนแก่นนะครับซึ่งขอนแก่นกับระยองเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าคุยกันตลอดนะครับผมนะฮะก็ในส่วนของของสุพรรณนะครับซื้อแล้วนะครับครับผมของสุพรรณเนี่ยซื้อยาไปแล้วนะครับก็พบปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระเบียบพัสดุนะครับแนวทางการจัดซื้อต่างๆนะครับในการตีความนะครับที่ทางปปช.ตีว่าการจัดซื้อยาเนี่ยของสาสุขเนี่ยเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างนะครับแล้วก็ทำใหจะต้องมีการบิดดิ้งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีการแยกซองเนาะนะครับในการบริหารแล้วก็ท้ายที่สุดปัญหาก็คือไม่มีผู้ยื่นในบางรายการยานะครับผมของโคราชนะครับเป็นการที่ยืมโรงพยาบาลครับไปก่อนนะครับผมแล้วก็ซื้อคืนตามหลังนะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยก็มีการจัดซื้อเต็มรูปแบบนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตัวของวิชาชีพนะครับหรือเภสัชนะครับไม่มีภายในบุคในองค์กรนะครับไม่มีตัวของการกำหนดนะครับว่าตัวยานะครับอำนาจหน้าที่เนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับผมทางของอบจ.ขอนแก่นนะครับก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่ายังคุยงบประมาณยังไม่ลงตัวนะครับก็ได้มีการเตรียมแผนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยในทีมเภสัชใหญ่ของทางสสจร่วมกับทางอบจนะครับแล้วก็มีอนุกรรมการที่จะคอยขับเคลื่อนนะครับแล้วก็คอยวางแผนนะครับในเรื่องของการจัดการยานะครับผมครับหน้าถัดไปได้เลยนะครับโอเคครับผมเองโอเคครับแล้วก็ข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการจัดซื้อนะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆเลยเนี่ยก็คือพอเป็นเรื่องของการจัดหายานะครับก็จะมีปัญหาว่ามันต้องทำตามระเบียบนะครับต้องมีพรบต่างๆนะครับในการควบคุมการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบยานะครับพรบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้วก็พรบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับที่ดำเนินงานนะครับผมอบจ.เป็นในกรณีที่อบจ.นะครับเป็นแม่ข่ายเนี่ยนะครับแน่นอนครับก็ต้องมีการบริหารสัญญานะครับที่อบจ.เองนะครับผมมีการดำเนินงานที่อบจ.นะครับจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็กระจายให้กับรปต.นะครับหรือให้รปต.ในการจัดซื้อนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางห้องของเรานะครับพูดคุยกันแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าควรจะมีแนวทางปฏิบัติที่มีความชัดเจนนะครับไม่ว่าจะออกมาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทางกระทรวงนะครับที่จะให้กําหนดมาเลยว่าจะให้ทํายังไงหรือเราสามารถทําแบบสาธารณสุขได้เลยนะครับผมเพราะว่าทางปปช.สตง.เนี่ยก็ตีความว่าทางสาธารณสุขเนี่ยทําแล้วแบ่งซื้อแบ่งจ้างอ้าวแล้วท้องถิ่นทําแบบนั้นไม่ได้เราจะดําเนินการต่อไปยังไงนะครับผม
อันถัดมาครับต้องมีวิชาชีพเภสัชกรรมครับเพราะว่ามันต้องมีการควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพการกำหนดคุณลักษณะนะครับการตรวจลับนะครับก็ต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานเนาะแล้วก็คุณภาพแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีแค่2วิชาชีพครับที่สามารถที่จะดำเนินการจัดหายาก็คือแพทย์กับเภสัชซึ่งคนที่จะลงดีเทลหรือว่าลงรายละเอียดในเรื่องของสเปคว่าตามคู่มือหรือเปล่าตามหนังสือหรือเปล่าก็มีส่วนมากก็จะมีแต่เภสัชเท่านั้นที่จะอ่านสเปคหรือว่าใบเซอร์ติฟิเคทของเรื่องยาได้นะครับผมนะครับก็จะเป็นความละเอียดอ่อนของเรื่องคุณภาพนะครับในเรื่องการกำหนดกรอบครับก็ต้องมีแพทย์นะครับมีส่วนของเภสัชนะครับแล้วก็พยาบาลนะครับในการขับเคลื่อนนะครับการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ตามศักยภาพนะครับในส่วนของยาเร่งด่วนจำเป็นนะครับให้มีการมอบหมายรปสตนะครับสามารถจัดซื้อได้โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะครับของกองนะครับของผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพนะครับผมแล้วก็ในส่วนของงบประมาณฝั่งอบจนะครับแล้วก็ปลดล็อกในเรื่องของเงินบำรุงนะครับของอบจเองนะครับหรือว่าแนวทางการโอนเงินนะครับของรปสตเข้ามาที่อบจในกรณีที่สปสช.นะครับจะสรรเงินลงรปสต.ปุ๊บเนี่ยจะดำเนินการโดยอบจ.อย่างไรนะครับโดยการดึงงบประมาณมาอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ระบบสารสนเทศต่างๆนะครับในการทำข้อมูลนะครับด้านระบบบริการนะครับด้านข้อมูลยานะครับแล้วก็ข้อมูลย้อนหลังซึ่งเป็นเดทไลน์นะครับแล้วก็ข้อมูลที่จะมีการเก็บในอนาคตนะครับผมเรื่องระบบยานะครับเสนอในเรื่องของการจัดการระบบซัพพลายเชนนะครับหรือว่าห่วงโซ่อุปทานครับตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกนะครับการกำหนดนะครับตามกรอบศักยภาพของรปสต.ของพื้นที่นะครับการจัดซื้อต้องเป็นไปตามระเบียบมีแนวทางกำหนดที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็การจัดเก็บต้องเป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมินะครับแล้วก็การจ่ายนะครับต้องคำนึงถึงดักเซฟตี้หรือว่าเรื่องความปลอดภัยในการให้บริการแก่ประชาชนนะครับผมระบบการจัดการภายในต่างๆนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เพียงพอนะครับแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุผลนะครับอันนี้จะเป็น RDU community ซึ่งเป็นนโยบายของประเทศนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเนี่ยยังไม่ได้ลงไปถึงระดับนั้นนะครับหลังจากการถ่ายโอนมานะครับเราส่วนมากเราจะโฟกัสแต่เรื่องระเบียบหลังบ้านแต่เรื่องเนื้องานจริงๆสิ่งที่เราอยากจะได้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรายังไม่ได้ลงลึกไปจุดนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาครับก็คือเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นในกองนะครับหรือว่าในรปสต.เองนะครับให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านครับเพราะว่าเดิมทีที่อยู่กับสาธารณสุขครับส่วนมากจะพัฒนาเชิงโรงพยาบาลแล้วก็ให้โรงพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงแต่ตอนนี้พอแยกตัวออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาคนทั้งคนของกองสาธารณสุขครับให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องเฉพาะด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสาธารณสุขนะครับในแต่ละหมวดนะครับแล้วก็ในส่วนของรปสต.ครับก็จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมที่ต้องมีการพัฒนานะครับแล้วก็ในส่วนของอบจ.นะครับต้องมีแนวทางการจัดการยานะครับระบบบริการต่างๆนะครับให้เป็นไปตามพ.ร.บ.นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.วิชาชีพนะครับหรือพ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับผมในเรื่องของโจทย์การวิจัยนะครับอันนี้เราก็สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือในการดำเนินงานของพื้นที่ก็คือกสพ.ครับทำยังไงให้เราใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำยังไงให้ทางอบจ.ครับสามารถที่จะคุมการประชุมได้สามารถที่จะกำหนดแนวทางทิศทางโดยใช้เครื่องมือหรือกสพ.ตรงนี้ได้นะครับผมเรื่องระเบียบต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเราโฟกัสแค่ระเบียบการเงินบัญชีแล้วก็พัสดุแต่ระเบียบอื่นๆครับที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขนะครับยังไม่ได้มีการถ่ายทอดลงไปในของกองสาธารณสุขแล้วก็ในส่วนของรปสต.นะครับผมคุณภาพด้านยานะครับแนวทางการจัดซื้อนะครับแนวทางการเก็บรักษานะครับแล้วก็แนวทางควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับผมแล้วก็เทคโฮมแมสเซจนะครับก็จะมีปัญหาอะไรนะครับ The Show Must Go On ครับเรามีเครือข่ายนะครับที่จะต้องดำเนินงานร่วมกันก็อยากจะฝากนะครับส่วนกลางนะครับให้มีเวทีนะครับที่จะสามารถพูดคุย
นะครับไม่ว่าจะเป็นภายในอบจเองนะครับระหว่างอบจนะครับหรือว่าพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนอย่างเช่นเวทีนี้นะครับผมนะครับการทำงานนะครับอย่างเป็นเอกภาพของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนเนี่ยครับเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งแต่ละที่ครับตอนนี้เหมือนเราโดนปล่อยให้ว่ายน้ำกันเองเนาะเราก็อยากจะให้มีส่วนที่มีคนขับเคลื่อนนะครับหรือว่ามีเวทีตรงกลางนะครับให้เราสามารถที่จะแชร์โนเลจตรงนั้นได้นะครับว่าเราแก้ไขจัดการงานยังไงนะครับอุ้ยหมดเวลาแล้วงั้นขอเพิ่มเติมแค่นิดหน่อยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการประสานงานนะครับว่าระหว่างกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการกำหนดขอบเขตงานตัวชี้วัดงานต่างๆนะครับแล้วก็กำหนดนะครับเป็นตัว KPI ของมหาดไทยเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่ใน LPA นะครับหรือว่าในส่วนงานต่างๆนะครับเพื่อให้คนหน้างานครับสามารถที่จะดำเนินงานได้แล้วก็มีหลักยึดครับว่าเราเนี่ยจะดำเนินงานแบบไหนนะครับแล้วก็ดำเนินงานตามอะไรนะครับแล้วเราจะได้ผลอะไรจากงานที่เราทำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะฝากนะครับผมครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับห้องสองครับขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณเภสัชกรวีรพงษ์ธรรมโชตังมากเลยนะคะที่นำเสนอประเด็นต่างๆที่ได้มา The show must go on ค่ะในลำดับต่อไปนะคะตอนนี้ยังกำลังเตรียมสไลด์ของกลุ่มที่เหลืออยู่นะคะจากที่เห็นของกลุ่มที่เพิ่งพรีเซนต์ไปนะคะเราก็จะเห็นว่าปัญหาต่างๆเนี่ยพอได้รับฟังจากพื้นที่เนี่ยมันก็นำไปสู่การกำหนดทางเชิงนโยบายหมายถึงว่าเราลองฟังจากพื้นที่จริงๆแล้วก็นำเข้าสู่การร่างนโยบายได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราได้ฟังเสียงของผู้ที่ทำจริงแล้วก็เจอปัญหาจริงนะคะอ๋อสไลด์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ดำเนินรายการห้องที่3นะคะดร.ณัฐชาสิงห์วีรธรรมนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะนำเสนอประเด็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยห้องที่3นะคะเรียนเชิญค่ะนะครับก็กราบเรียนอาจารย์ทุกท่านนะครับผมนพชาสิงห์วิธรรมจากคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นผู้ดำเนินการในห้องที่3นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันโดยเวลาที่ให้ไว้2ชั่วโมงแทบไม่พอครับอาจารย์งานหน้าขอเวลาเพิ่มนะครับมีหลายท่านยกมือจะถามคำถามแต่ผมไม่สามารถที่จะตอบได้แล้วก็ในเวทีไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้โดยที่เราเลือกบทเรียนนะครับของ2พื้นที่มาคือพื้นที่ที่1คือจังหวัดเชียงรายที่มีการถ่ายโอน 50% นะครับในปีที่1แล้วก็ขยับไปเป็นประมาณเกือบ 80% แล้วก็สุดท้ายคือถ่ายโอน 100% การเปลี่ยนแปลงซีรีส์ของเรื่องเงินนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมีทิศทางเป็นมายังไงแล้วก็เราก็เลยเลือกน้องใหม่นะครับที่มีการถ่ายโอนเพียงแค่ 5% เท่านั้นเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งทั้งสองพื้นที่ที่ผมได้เลือกมาเป็นพื้นที่ที่บอกเลยว่าหลายๆคนที่นั่งฟังในห้องผมเนี่ยอิจฉาเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แทบไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าสองพื้นที่นี้พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเอางานขึ้นมานำเงินนะครับอยากให้ประชาชนนะครับได้รับบริการเท่าเดิมนะครับมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการในรพ.สต.เช่นเดียวกันผมขออนุญาตไปที่อาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับพอดีทางทีมงานช่วยสรุปให้นะครับแล้วเห็นว่ามีการถ่ายโอนเป็นระยะแล้วก็ในปีปัจจุบันนะครับที่จะถึงเนี่ยเป็น 100% สิ่งที่เราไปเจอก็คือนะครับสตจ.แล้วก็อปจ.เริ่มมีการมาพูดคุยกันในเรื่องของการที่จะจัดสรรเงินงบประมาณตาม MOU ต่างๆมีการเตรียมข้อมูลขึ้นมาคุยกันก่อนข้อเด่นของเชียงรายที่ผมได้นำเรียนทุกท่านไปข้อที่1ก็คือเรื่องของการมีคณะอนุกรรมการย่อยที่มาบริหารจัดการเรื่องของการเงินการคลังก็คือมาคุยกันก่อนตกลงกันระหว่างสสจนะครับแล้วก็อปจก่อนทำข้อมูลกันก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็นำข้อมูลชุดนี้เสนอเข้ากับที่ประชุมกสพนะครับโดยมีในหลายๆส่วนช่วยกันแล้วก็มีถึง5กลุ่มอนุกรรมการย่อยนะครับก็คือเรื่องฝ่ายที่ดินนะครับฝ่ายพัสดุคณะกรรมการจัดทำแผนต่างๆรวมถึงเรื่องของด้านเทคโนโลยีซึ่งผมจะนำเรียนท่านไปถึงว่าอบจ.นอกจากจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยน
นะครับเรื่องของการจัดสรรเงินในปีที่1ที่2ที่3เนี่ยสิ่งที่อบจ.ตัวนี้กำลังจะเริ่มทำนะครับก็เริ่มทำบันทึกความร่วมมือนะครับก็เริ่มมีการพัฒนาแดชบอร์ดในการใช้บริหารจัดการข้อมูลของอบจ.นะครับซึ่งจะในปี2568ที่จะถึงเนี่ยนะครับได้มีการทำ MOU ร่วมกันแล้วว่าจะมาใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาซึ่งก็ในเป็นในทิศทางที่เป็นรูปแบบคล้ายๆกับระยองเช่นเดียวกันนะครับมีการบริหารข้อมูลตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังมีปัญหาในบางพื้นที่อยู่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับที่พอมาบริหารการงบต่อหัวประชากรแล้วเนี่ยนะครับจากพื้นที่อื่นๆในจังหวัดเนี่ยมีเงินเหลือค่อนข้างเยอะแต่พอมาในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนะครับเงินส่วนนึงที่เป็นค่าหัวประชากรถูกแบ่งไปกับค่าแรงซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นรูปแบบของการดีไซน์ของอำเภอเมืองเนี่ยอาจจะต้องมีการมานั่งพิจารณาอีกรอบหนึ่งในส่วนหนึ่ง อีกหนึ่งจังหวัดนะครับผมขออนุญาตย้อนไปที่จังหวัดระนองระนองนะครับมีการถ่ายโอนไปเพียงแค่3 อำเภอเท่านั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับปัญหาของระนองเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเฉพาะคือปัญหาระนองเป็นพื้นที่เล็กมีประชากรน้อยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งทีมงานมานั่งคุยกันว่าถ้าจะคิดใหญ่ทำใหญ่นะครับบริหารการเงินโดยที่ไม่มีการมาคำนึงถึงบริบทในพื้นที่ที่มีประชากรน้อยอยู่แล้วนะครับเงินต่างๆมันก็น้อยอยู่แล้วถ้าเราจะแบ่งนะครับให้ไปตามในส่วนที่เป็นภาพรวมของจังหวัดเนี่ยน่าจะเป็นไปค่อนข้างได้ยากเพราะฉะนั้นบทบาทที่ระนองนะครับมาเลือกคุยกันอาจจะเป็นข้อดีที่เขามีการถ่ายโอนด้วยในจำนวนรพ.สต.ที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมานั่งคุยกันว่าหรือเราจะลองมาถอยหลังกลับนะครับกลับไปทำงานในรูปแบบเดิมเอางานนะครับที่ทำอยู่ในระดับรพ.สต.กับในโรงพยาบาลเป็นตัวตั้งก่อนนะครับค่อยมาคิดถึงวิธีการของการถ่ายโอนเงินทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นตัวความเด่นของอบจ.ระนองเนี่ยครับก็คือมีการพูดคุยกันตกลงกันแล้วสุดท้ายก็คือทำ MOU ย่อยเป็นในรายระดับอำเภอซึ่งมันก็จะไปตอบกับ no one fit all นะครับมันจะไม่ควรมีที่ใดที่หนึ่งที่อาจจะเป็นตัวเป็นภาพรวมขึงทั้งหมดเพราะการขึงภาพรวมทั้งหมดทำให้เกิดการไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือระบบการบริการในระดับอำเภอได้เพราะฉะนั้นก็เลยเลือกแบบนี้ส่วนในตัวที่ผมมาชูอีกเรื่องนึงเช่นเดียวกันนะครับคือเรื่องของการยกตัวอย่างการทำ palliative careจากที่ผมไปทำข้อมูลวิจัยมาหลายๆพื้นที่15พื้นที่ตอนนี้ palliative care ในบางพื้นที่ที่ก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเซนซิทีฟที่สุดละของการได้รับบริการถ้าหากว่าไม่มีการรับบริการร่วมกันหรือเกิดบริการร่วมกันตามรูปแบบของ palliative care ที่เกิดขึ้นตามในส่วนของกองทุนเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มนี้นะครับหรือผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้าถึงบริการได้น้อยลงเพราะฉะนั้นจุดเด่นของระนองก็คือมีการนำเอาตัวการจัดสรรเงินที่ในกลุ่มของ palliative care เนี่ยเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการจัดบริการร่วมกันเกิดขึ้นนะครับของในพื้นที่และในเรื่องของข้อมูลนะครับเขาก็มีการตกลงกันว่าเราจะยังไม่พัฒนาอะไรฐานข้อมูลอะไรก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าถ่ายโอนเพียงแค่5แห่งนะครับทั้งจังหวัดเนี่ยใช้ฐานข้อมูลนะครับที่เป็นฐานข้อมูลเดิมเนี่ยน่าจะยังสามารถที่จะดำเนินการแล้วก็ใช้เป็นตัวมอนิเตอร์ลิงในระดับภาพรวมได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ข้อมูลมานะครับประเด็นที่ฝากเอาไว้นะครับในส่วนของการดำเนินงานนะครับที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับได้มีในฟลอร์นะครับร่วมกันแชร์กันในเรื่องของประเด็นว่าอนาคตนะครับจำเป็นหรือไม่นะครับในเรื่องของการพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆเพราะว่ามันจะเป็นการไปเรียนรู้ในมิติเดิมๆของกระทรวงสาธารณสุขไหมที่มีการพัฒนาฐานข้อมูลเองส่วนท้ายในปัจจุบันนี้เราก็ใช้ HDC เนี่ยเป็นตัวฐานข้อมูลชุดใหญ่อยู่แล้วเรามีฐานข้อมูลที่มีความพร้อมอยู่แล้วนะครับเราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาในเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลชุดนั้นได้แล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในเรื่องของ future scenario ของการจัดบริการด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าสมชเปิดออปชั่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นการรับยาที่ร้านขายยานะครับการร่วมไปรับบริการที่คลินิกครอบครัวอบอุ่นนะครับหรือแม้แต่การไปทำกายภาพบำบัดนะครับในอีกมิติหนึ่งถ้าอบจ.บางที่ไม่พร้อมนะครับเราก็สามารถที่จะให้บุคลากรคนไข้เข้าไปรับบริการในกลุ่มคลินิกต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปเบิกตรงกับ
สปสช.ก็ได้นะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะนำมาซึ่งเรื่องของการศึกษาวิจัยหรือมุมมองหรือความเป็นไปได้ของแต่ละพื้นที่เพราะตอนนี้ในเรื่องของฟิวเจอร์ซีนาริโอนะครับของสปสช.เนี่ยยังลงไม่ครบนะครับในหลายๆมิตินะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่ฝากมาจากของอบจ.เชียงรายก็คือประสบปัญหานะครับในคับเมืองที่เงินเดือนนะครับไปอยู่กับในส่วนของโรงพยาบาลเชียงรายเกือบทั้งหมดเลยทำให้งบตัวหัวประชากรเหลือน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆที่ต้องมาบริหารจัดการร่วมกันในระดับพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะฝากไว้นะครับสำหรับในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็สิ่งที่เราต้องช่วยกันพัฒนาให้ความรู้ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็การเงินการคลังเกิดการพัฒนาต่อไปขอบคุณครับผมค่ะขอขอบคุณดร.นพชาสิงห์วีรธรรมนะคะลำดับสุดท้ายขอเรียนเชิญผู้ดำเนินรายการในห้องที่1 นางสาวนีอุ่ยตระกูลที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองนำเสนอประเด็นที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยที่1ค่ะเรียนท่านอาจารย์สุภกิจอาจารย์แต้มนะคะแล้วก็คุณหมอปี๊ดลืมชื่อจริงไปพี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นนะคะเหมือนมาอยู่สาธารณสุขเหมือนเดิมเลยเหมือนยังไม่เกษียณนะคะก็ห้องหนึ่งนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนนำเสนอของกลุ่มที่ได้มาแลกเปลี่ยนให้ก็มี2ที่นะคะที่สงขลากับที่ปราจีนเนาะว่าเขาทำอย่างไรในการอภิบาลระบบและระบบกำลังคนพร้อมๆกับได้รับเสียงสะท้อนจากพี่ไฟแรงขนาดนี้เลยเหรอหรือบอกหรือหมดเวลาละอ่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะพี่นี่กดเองเนาะปัญหาอุปสรรคตามโจทย์นะคะด้านการอภิบาลระบบน้องๆก็อยากจะสะท้อนมาว่ากฎระเบียบไม่ชัดเจนจริงๆแล้วนะคะกฎระเบียบมันชัดเจนนะคะแต่เราอ่านกันไม่ชัดเจนเองนะคะและอิงจากกระทรวงสาธารณสุขทำให้การตีความมีการตีความมีความแตกต่างกันอันนี้จริงๆค่ะในพื้นที่นะคะเพราะว่านิติกรที่อยู่บนกองอบจ.ก็เป็นทั้งใหม่และเป็นทั้งเก่าแล้วก็ไม่รู้กฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขพอไปอิงกระทรวงสาธารณสุขอะไรที่เคยทำได้แล้วพวกเราที่อยู่กระทรวงสาธารณสุขทำไมตอนอยู่สาธารณสุขทำได้ทำไมอยู่อบจ.ทำไม่ได้มหาไทยกับสาธารณสุขไม่เหมือนกันนะคะระเบียบเขียนชัดต้องไปอ่านนี่คือสิ่งที่ตอนที่อยู่ในเวทีก็บอกว่าถ้าเราต้องศึกษาว่าถ้าเราไปอยู่ที่ไหนที่ใหม่อะค่ะวัฒนธรรมก็เป็นยังไงกฎระเบียบมียังไงถ้าเราศึกษาจริงแล้วเราแม่นนะคะรับรองเราไม่ได้ไปที่ฮ่องกงค่ะกลไกกสพ.ทำงานได้ไม่ต่อเนื่องอันนี้นี่จากพื้นที่สะท้อนขึ้นมาบางพื้นที่ก็คือว่าประธานกสพกับอีกฝั่งหนึ่งของสาธารณสุขไม่เคยคุยกันเลยแล้วก็ไม่เซตประชุมแล้วก็ไม่ประชุมพอไม่ประชุมไปไม่เป็นกันทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็กสพไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองอันนี้สำคัญอันนี้น่าจะเป็นข้อเสนอให้กับไปจัดหลักสูตรอบรมคนที่จะมาเป็นกรรมการกสพนะคะแล้วก็การทำงานร่วมกันระหว่างสตกับคับมีข้อจำกัดอันนี้เนี่ยในห้องประชุมสะท้อนขึ้นมานี่ทำให้เห็นว่าถ้ากสพไม่ขับเคลื่อนไม่มีการประชุมไม่มีการเข้าใจในบทบาทของตัวเองแล้วก็จะทำให้น้องๆรพสตกับโรงพยาบาลเอาเธอไปแล้วนี่เธอยังอยู่กับฉันรพสตนี้ไปแล้วก็ให้อบจ.ทำสิมันจะมีคำพูดแบบนี้ตลอดแต่ถ้ากสพมีการประชุมกันเข้าใจบทบาทของตัวเองแล้วก็ขับเคลื่อนงานไปด้วยกันเอาประชาชนเป็นที่ตั้งก็จะไปได้อันนี้ทั้งเดี๋ยวจะดูว่าของสงขลาเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้จากสะท้อนของพื้นที่มากำลังคนจนปีที่2นี่ยากเข้าปีที่3ยังบอกว่าคนไม่พอนะคะเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะ72 14ก็ไม่พอต่อให้เติมเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าเรา
ถ้าเรายังถามหาคนเนี่ยมันยากเพราะคนระบบสาธารณสุขต้องเรียนอย่างน้อย4ปี 2-4 ปีและอย่างคุณหมอเนี่ยต้อง6ปีเนาะจบมาก็ลาออกดังนั้นคนไม่พอแน่นอนปัญหาเกณฑ์และความล่าช้าการพิจารณาความก้าวหน้าของตำแหน่งบริหารคือในห้องก็บอกว่าเวลาที่จะก้าวหน้านะคะเอาผอ.กองกับหัวหน้าฝ่ายจะต้องมาอย่างไรแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกี่ปีแล้วจึงจะไปสอบเป็นของผอ.กองสาธารณสุขได้เป็นผอ.กองได้ตำแหน่งบริหารต้นบริหารกลางผอ.รพ.ส.ต.เขาเป็นมาตั้งนานจนอายุจะ50จะเกษียณอยู่แล้วถ้าไปเข้าสู่ตำแหน่งเป็นผอ.ระดับต้นระดับกลางต้องไปรอเวลาต่อคิวเขาบอกอันเนี้ยเขาบอกพิจารณากันใหม่นะคะแล้วก็การจัดสรรงบ SML อันนี้เป็นปัญหาทั้งประเทศอันนี้เรื่องสำนักงบเนาะแล้วก็ตอนสุดท้ายจันเลอพงบอกว่าเมื่อวันก่อนนี้ทางที่ประชุมสภาก็ได้บอกแล้วนะคะว่าจะจัดสรรให้ครบหมดนะคะไม่แน่ใจว่าจะย้อนหลังให้เราหรือเปล่าที่บอกล้านล้านห้าสองล้านแล้วก็ให้มาจริงก็คือ400,000-600,000 ล้านเนาะอันนี้แนวทางก็ก้าวข้ามปัญหาศัพท์ด้านการอภิบาลระบบของทั้งสองที่เนี่ยนะคะเขาทำงานกันอย่างไรนะคะของทั้งสงขลาและก็ปราจีนเขาก็ทำตามคู่มือการกระจายอำนาจเลยคือไปตั้งกลุ่มกสพในพื้นที่นะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวแทนจากอบจ.รพ.ส.ต.แล้วก็สสอ.นะคะแล้วก็ให้แก้ปัญหากันในพื้นที่ก่อนพอแก้และเกินกำลังก็ค่อยมาถึงข้างบนอบจ.นะคะการพัฒนากลไกเชิงบูรณาการเขาบอกใช้โมเดลการบูรณาการการจัดการที่สงขลาเป็นผู้สูงอายุนะคะจัดทีมติ้งแต้งเขาบอกคุยกันแล้วก็มาทำงานแล้วก็เอาคนทั้งหมดมาเป็นกำลังพลเขาเรียกว่าไม่ใช้กำลังคนมาเป็นหลักในการคิดเปลี่ยนกำลังคนเป็นกำลังพลให้ทุกวิชาชีพทุกหน่วยงานมาร่วมกันจัดการแก้ปัญหานะคะแล้วก็เป็นพวกสงขลาดีนะคะคำนี้พอวกเขาบอกพวกสงขลาไว้เนื้อเชื่อใจให้เกียรติกันสร้างเวทีในการปรึกษาหารือแล้วก็พัฒนาคู่มือการดำเนินงานของกสพ.นี่เลยค่ะไอ้คู่มือกสพ.เนี่ยต้องคิดหนักนะคะคู่มือต้องไปบอกว่าคนที่จะเป็นกสพ.หรือถูกบังคับหรือแต่งตั้งโดยตำแหน่งให้ไปศึกษาหน้าที่ตัวเองก่อนเข้าใจหน้าที่แล้วถึงจะทำงานต่อได้นะคะแล้วก็สร้างภาคีเครือข่ายกับคนทำงานพื้นที่นะคะแล้วก็การจัดการปัญหากำลังคนเป็นการใช้โมเดลการบูรณาการเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ทั้งอาจารย์สุภกิจนะคะแล้วก็จากอาจารย์บัญชาก็ยังพูดเหมือนกันนะคะว่าบูรณาการและอาจารย์เลอพงศ์ก็ยังมาย้ำอีกนะคะว่าเราต้องบูรณาการกันทั้งกบินทั้งสงขลาเหมือนกันนะคะยังได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันถ้าทุกคนเข้าใจบทบาทว่าตัวเองทำอะไรมันถึงจะไปได้นะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วบอกว่าฉันยังยืนอยู่คอมฟอร์ตโซนอย่างเงี้ยไม่มีทางทำงานได้นะคะการพัฒนาระบบในการจัดการจริยธรรมอันนี้คือเป็นปัญหาค่ะว่าเมื่อกี้อาจารย์ดร.กุ้งเนาะท่านอาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นผู้ส่งคนวุฒิในการตรวจเชี่ยวชาญชันหยุดขาไว้เลยว่างานวิจัยไม่ได้ผ่านเอทิกกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่ต้องผ่านแต่จริงๆการทำวิจัยมันต้องขอเนาะขอจริยธรรมอันนี้ก็ฝากไว้นะคะขอบคุณอาจารย์กุ้งที่มาจุดประกายนะคะแล้วก็ในการดำเนินงานของรพ.ส.ต.ในอนาคตของสงขลาเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์สื่อสารเห็นไหมคะบอกแล้วว่าทำดีต้อง PR ไอ้ไม่ดีให้เก็บไว้แล้วปรับปรุงถ้าเราทำดีแล้วเราไม่เคยโฆษณาเราไม่เคยบอกใครเลยก็ไม่มีใครรู้จักเราหรอกค่ะแล้วเราก็มาบ่นว่าทำไมถึงไม่รู้จักเราเอาก็คุณไม่เคยบอกใครเลยแล้วใครจะรู้จักจำได้ว่าตอนตัวเองอยู่โรงพยาบาลสนามนะคะเรื่องไม่ดีในโรงพยาบาลสนามไม่เคยมีใครรู้เลยถ้าใครอยากรู้จริงก็มาคุยเชิงลับแต่เรื่องที่ PR ไปเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วทำให้คนอยากทำงานโรงพยาบาลสนามสีเขียวจนเป็นโมเดลนะคะแต่เรื่องไม่ดีไม่เคยบอกเลยนะคะทำดีต้อง PR พัฒนาระบบข้อมูลและก็การนำประโยชน์ข้อมูลไปใช้อันนี้ที่สงขลาเขาใช้มอมาเป็นส่วนร่วมอย่างของระยองเองเนี่ยก็ใช้ของมบูมานะคะมาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาของปราจีนก็มาอ้างอิงสวรสเนาะอันนี้ที่ทำเพิ่มภาคีเครือข่ายก็คือบูรณาการนั่นแหละแล้วก็พัฒนาแนวคิดการทำงานแบบสหวิชาชีพนะคะไม่จำกัดทั้งจำนวนและทักษะของปราจีนบุรีเขาบอกว่าการติดตามประเมินความสำเร็จของบริการงานประถมภูมิตามมาตรฐานคุณภาพ
คุณทำงานในรพสต.ในปฐมภูมิคุณจะบอกนะคะว่าในเวทีเขาบอกนะว่าเอ้ยเราทำตามใจเราไม่เอา KPI ไม่เอาอะไรไม่เป็นไรแต่คุณมีมาตรฐานเห็นไหมคะเราทำงานเราต้องมีมาตรฐานถ้าเราไม่มีมาตรฐานเราจะไปตอบประชาชนได้ไงเวลาเราตรวจคนไข้หรือเราไปคัดกรองหรือเราทำอะไรก็ตามพอเกิดร้องเรียนถ้าไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเรื่องร้องเรียนปุ๊บมีมาตรฐานอ้างอิงนะคะมันจะเหมือนกับที่เมื่อเช้าที่ทางระยองทำ CPG ให้ทางจังหวัดเพื่อเป็นคัมภีร์ให้เขาอ้างอิงว่าเขาทำตามนี้นะนี่ต้องขอบคุณแพทย์แฟมเมดดังนั้นแฟมเมดนะคะกรุณาไปใช้เขาให้เกิดประโยชน์นะคะเขาเป็นแพทย์แฟมเมดก็ถ้ารู้บทบาทของเขาแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากเขาได้เยอะเลยค่ะข้อเสนอแนะเชิงนโยบายก็จัดอบรมหลักสูตรให้แก่ผอ.กองและผอ.รพสต.เพราะไม่รู้บทบาทตัวเองไงผอ.กองขึ้นมาก็ไม่รู้จักงานสาธารณสุขจริงๆเดิมสมัยก่อนมีแต่งานส่งเสริมกับงานป้องกันนี่ต้องมาดูแลรพสต.ซึ่งไม่เคยเป็นลูกน้องฉันเลยแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยเลยทำงานเนาะดังนั้นพอพูดอะไรไปก็จะงงๆหรือไม่ก็เอาผอ.รพสต.ขึ้นมาเป็นผอ.กองผอ.รพสต.ทำงานบริหารแค่รพสต.ตัวเองบางคนก็ยังไม่เคยบริหารด้วยซ้ำเพราะทำงานตามที่ทางสสจ.สั่งพอมารักษาการผอ.กองคิดไม่เป็นทีนี้ไปไม่เป็นค่ะน้อยคนนะคะที่จะหาได้จากผอ.อย่างผอ.โอ้ผอ.เรเนี่ยดังนั้นผอ.กองเนี่ยควรจะมีหลักสูตรอบรมให้เข้าใจเรื่องส่งเสริมรักษาควบคุมป้องกันและเข้าใจบทบาทของอบจ.กับปฐมภูมิแต่พอรพสต.เองสมัยก่อนทำงานตามคำสั่งตอนนี้ต้องมาบริหารตัวเองบริหารหน่วยงานก็ควรมีหลักสูตรให้อบรมนะคะโจทย์วิจัยที่จะฝากต่อนี้อาจารย์เลอพงศ์ฝากเลยนะคะว่าการพัฒนาระบบการจัดการด้านจริยธรรมการวิจัยในการสนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจอบช.น้องๆติ่งมาอันนี้ก็ต้องลองไปคิดต่อนะคะว่างานวิจัยเราจะทำยังไงดีแล้วก็ถ้าวิจัยแค่ไปสัมภาษณ์แล้วเอามาเขียนสรุปไม่ต้องค่ะทำวิจัยต้องไปดูว่า implement ยังไงแล้วเอา implement นั้นมาสรุปว่าพื้นที่ทำอย่างนี้นะและได้ประโยชน์อย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะมีตัวอย่างหลายอย่างนะคะแล้วก็การพัฒนางานวิจัยที่เห็นสถานการณ์ของรพสต.ไทยโอนเห็นสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่ใช้ประโยชน์ได้ไม่ต้องมาเขียนนะคะว่าเสนอแนะให้กระทรวงแก้ระเบียบเสนอแนะให้อะไรนะอบจ.ต้องไปแก้กฎหมายไม่ต้องค่ะต้องบอกว่าปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างนี้แล้วเราจะ how to อย่างไรในการแก้ปัญหามันถึงจะมีโมเดลสารพัดโมเดลออกมาแล้วคนในพื้นที่เขาภูมิใจอยากเห็นงานวิจัยเป็นแบบนี้ไม่อยากเห็นงานวิจัยที่แบบสรุปว่าอยากจะเสนอให้กระทรวงไปแก้ระเบียบข้อนี้ไม่ต้องค่ะเอาว่าปัญหาในพื้นที่เขาเจอเป็นอย่างไรแล้วมีแนวทางแก้อย่างไรของคนในพื้นที่และทำให้เกิด impact อย่างไรอันนี้คืออยากให้งานวิจัยเป็นรูปแบบนี้นะคะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณในฐานะที่เป็นตัวแทนของห้อง2ค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะทุกท่านประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการที่ท่านทำงานท่านกินภาษีประชาชนใช้เงินให้คุ้มแค่นี้ก็มีความสุขแล้วจะได้ไม่เครียดกลับบ้านจะได้นอนหลับถ้าท่านตอบโจทย์ตัวเองได้ท่านก็สบายใจประชาชนได้ประโยชน์จากการทำงานของเราถ้าประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากการทำงานของเราก็ไม่ต้องมีเราก็ได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์สวนีอุ่ยตระกูลนะคะ